เรื่องของเกมทางข้อกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็อ่อนทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เขาก็พยายามป้องกันให้คุณแพทองธารสุดฤทธิ์แล้วนะอย่างเช่นการตั้งรัฐมนตรีนี่ก็สกรีนกันแบบแหลกเลยมาล่าสุดประชุมครม.บอกว่าจะยังไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองทั้งหมดที่เสนอมาโดยนัยยะก็คือจะไปตรวจสอบให้ละเอียดนี่ถึงขั้นเรียกว่าผวาได้ไหมฮะหรือว่าเป็นไม่เกี่ยวกันว่าจะตั้งข้าราชการการเมืองนี่ตอนนี้ก็ยังระแวดระวังกันแล้วอ่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือกฎหมายที่มันไม่นิ่งนะครับทำให้ตีความไม่ได้มากมายเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเพราะเมื่อกฎหมายไม่นิ่งคนทั้งหลายก็ไม่สามารถเข้าใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องยังไงก็ต้องพยายามมองในทางระวังตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรที่ละเมิดจริยธรรมตอนนี้มันไม่รู้คืออะไรเมื่อไม่รู้คืออะไรเนี่ยมันก็เลยต้องมีปัญหามากอันที่สองก็คือว่าเพราะกฎหมายเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทำให้คนที่จะเป็นรัฐบาลจะทำอะไรนี่นะครับก็ภาวะผวังไปหมดภาวะไปหมดนะครับข้อบังคับทางจริยธรรมนะครับมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีและส.ส.นะครับเขากังวลหรือเปล่าว่าลายเซ็นของนายกที่เซ็นตั้งข้าราชการการเมืองไปเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งไปแล้วเนี่ยดูดิว่าโอ๊ยเป็นนายบ่อนหรือไปคบหากับลายเซ็นมีปัญหาว่าเซ็นโดยอาศัยอำนาจอะไรถ้าเซ็นโดยอาศัยตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นแหละครับก็มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญรองรับอยู่นะครับว่าเรื่องจริยธรรมแต่ถ้าลงนามตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินหรือลงนามตามระเบียบการจัดตั้งนะครับอย่างเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นแค่พระราชกิจการจัดตั้งเป็นมติครม.เป็นระเบียบสำนักนายกเท่านั้นเองไม่ใช่ลงนามในฐานะที่ลงนามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะความรับผิดจึงไม่มีถึงขั้นนี้แต่ว่าเนี่ยผู้คนรอเมื่อโดนงูกัดเข้าแล้วหนึ่งครั้งนะครับมันจะระแวงให้เชือกไป7 ปีอ่ะเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ผวาเรียกว่าผวาประสาทกินนะครับในเรื่องระเบิดจริยธรรมเนี่ยแต่เรื่องหนักๆเข้าเนี่ยกับไม่คิดนะครับอย่างเช่นไปช่วยเขาหาเสียงที่ปทุมธานีเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็โดนไปยื่นไปร้องแล้วนะครับว่าไปช่วยเขาโกงเลือกตั้งเพราะตอนนี้ศาลก็เพิกถอนการเลือกตั้งที่ปทุมธานีแล้วจะไปให้เลือกตั้งใหม่เพราะอ้างว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่าการที่นายกอุ้งอิ๊งและคุณทักษิณไปช่วยหาเสียงเนี่ยก็ไปช่วยในการทุจริตเพราะฉะนั้นก็เลยร้องให้ดำเนินคดีด้วยให้ดำเนินคดีอาญานะครับเนี่ยก็ไปร้องไปในคดีนะในจำนวน10 กว่าคดีแล้วมาร้องมาทุกเรื่องอะเรื่องที่ปทุมธานีเนี่ยนะฮะก็มีการดำเนินคดีกับคนจัดเลี้ยงนะซึ่งก็เป็นนายกอะนายกนะฮะเลี้ยงที่เลี้ยงบวชเด็กตั้งนะครับบวชลูกและทีนี้คุณทักษิณก็ไปคุณแพทองธารก็ไปก็ไปสมทบร่วมเห็นในการทุจริตเลือกตั้งไงก็ตั้งข้อกล่าวหาอย่างเนี้ยไอ้คดีแพ้ชนะไม่รู้แต่นี่ก็ไปช่วยโกงเรื่องตั้งพูดง่ายๆนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีคนในพรรคผู้ใส่มาชี้แจงอันนี้สักคำหนึ่งไหมว่าคุณทักษิณไปวันไหนคุณแพทองธารไปวันไหนแล้วไปแค่ขึ้นเวทีแล้วกลับเลยไม่ได้ไปเดินหาเสียงหรือไปเที่ยวซื้อจ้างคนหัวหน้างานไม่มีใครพูดเลยไม่มีเพราะว่าไอ้เรื่องนิติสงครามเนี่ยนะครับอย่าคิดว่ามันขึ้นศาลอย่างเดียวนะครับมันมีอยู่2กระบวนท่ารบนะฮะกระบวนท่า1คือทำลายความเชื่อถือทำลายความเชื่อมั่นสร้างความเกลียดชังสร้างความไม่พอใจเรียกว่าดิสเครดิตทางการเมืองนะครับซึ่งนี่เป็นกระบวนการสำคัญนะครับอันที่2คือกระบวนการทางกฎหมายโดยตรงที่ขึ้นศาลกันเนี่ยไอ้ขึ้นศาลแพ้ชนะเรื่องหนึ่งนะครับแต่การเสียชื่อเสียผู้เสียคนเกลียดชังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก่อนอย่างวันนี้ไปถามเด็กๆหรือไปถามใครๆก็ได้นักศึกษาถามคนงานตามโรงงานว่านายกมุ้งอิงเป็นยังไงมันก็พูดมาเลยว่าใช้ไม่ได้แล้วคนโกงที่วัดจะใช้ได้ยังไงเนี่ยซึ่งอันนี้เรื่องที่ธนิสงฆ์เป็นใช่ที่ธนิสงฆ์หรือไม่และต้องรับผิดหรือไม่ก็ไม่มีการชี้แจงอะไรยังเป็นเรื่องอีกไกลมากนะครับแต่เพราะไม่มีใครมาทำความเข้าใจไอ้คนเราเนี่ยพอถูกข้อหาว่าโกงที่วัดไอ้คนมันเชื่อก่อนแล้วนะครับและตอนนี้มีใครไปชี้แจงมาแย้งมาว่าที่นี้ไม่ใช่นายกไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรมีการพูดหรือไม่มีเรื่องของสนามกอล์ฟอัลไพน์เรื่องของที่ดินวัดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ฝั่งที่เขาเตรียมเรื่องไว้ผมเห็นแล้วผมรู้ว่าผมทราบนะว่าเขาก็เตรียมเรื่องแล้วเขายังไม่ทันได้ยื่น
นี่ขนาดยังไม่ทันได้ยื่นนะเรื่องอันพายเนี่ยนะฮะก็บอกว่าระหว่างแนวรบด้านไอโอนี่ไปไกลแล้วถูกไหมครับจะเป็นแนวรบไอโอนี่จะไปไกลกว่าคดีอื่นนะครับการคดีบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยมันยังไม่เห็นความชั่วร้ายอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ถ้าโกงที่วัดอีกคนมันเข้าใจทันทีเลยว่าจริงและก็ใช้ไม่ได้ซึ่งจริงมันไม่ใช่คนละเรื่องเลยแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครมาแย้งให้เข้าใจเลยว่ากระบวนนิติสงครามอยากคิดว่าสู้คดีในศาลอย่างเดียวนะครับมันมีไอโอนอกศาลด้วยเขาเรียกว่าปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนเนี่ยซึ่งนี่ก็เป็นกระบวนลบสำคัญของไอ้นิติสงครามนะครับไม่เห็นเลยว่าก่อนจะยื่นไหมก่อนยื่นหรือหลังยื่นเนี่ยก็จะมีตีข่าวออกไปก่อนแล้วว่าจะมีการไปร้องเรื่องนั้นไปร้องเรื่องนี้ซึ่งก็พูดได้เสียหายทั้งนั้นแหละจริงแท้ไม่รู้ก็ว่าเสียหายไปก่อนหรืออย่างเช่นที่เป็นเรื่องไปร้องล่าสุดนี่แหละก็เนี่ยไปช่วยเขาโกงเลือกตั้งเนี่ยแค่เนี้ยเสียไหมเสียแล้วมีใครแย้งมีใครแจ้งไม่มีเพราะแนวรบเนี่ยมันมี2กระบวนนะครับต้องสู้ทั้ง2กระบวนไม่ใช่รอขึ้นศาลกว่ารอขึ้นศาลอีกคนต้องแผ่นดินเกียรติคุณตายแล้วโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ร้องเลยนะเอาพายแต่เดี๋ยวมาแน่นะครับเพราะว่าผมทราบว่าเขากำลังคือเรื่องมันพร้อมแล้ว อยู่ที่ว่าจะรอจังหวะลงมือกันวันไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะแต่ว่าวันนี้เรื่องของชั้น14เลี้ยวมาก่อนเนื่องจากว่าได้เวลาของเขาแล้วนะครับซึ่งกรณีของชั้น14เนี่ยพี่ไปสารคิดว่าคนที่เขาตั้งแท่นตั้งเรื่องพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมีครบเพียงพอที่จะทำให้เล่นงานทางตระกูลชินวัตรเนี่ยตั้งแต่คุณทักษิณกับคุณแพทองธารได้ไหมคือเรื่องนี้มันไปไกลแล้วนะครับหมายความมันเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนแล้วนะครับมิฉะนั้นกปช.จะขอหลักฐานได้ยังไงเพราะเรื่องเมื่อไปร้องเนี่ยนะครับกว่าจะหยิบขึ้นมาไต่สวนเนี่ยมันต้องมีเวลามีกระบวนการของมันก่อนเพื่อหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยจึงให้มีให้มีคณะไปไต่สวนสอบรวบรวมหลักฐานนะครับเมื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็นำเข้าคณะปปช.ชี้มูลหรือตั้งคณะกรรมการไต่สวนเต็มคณะหรือเป็นคณะก็แล้วแต่นั่นหมายความเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไต่สวนแล้วนะครับแต่เป็นการตรวจสอบไต่สวนในชั้นระดับเจ้าหน้าที่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับแต่อันนี้ก็มันเดินไปข้างหน้าแล้วมันพร้อมที่จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.ตั้งกรรมการไต่สวนเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายแล้วซึ่งปกติเมื่อเข้าคณะกรรมการเนี่ยเรื่องมันเสร็จ 100% แล้วนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่ผมได้เห็นรัฐบาลเขาทำดูเหมือนเป็นการเสริมคอนกรีตเสริมฐานกรณีที่เขาตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นมาเรียนแบบสมัยที่ปรึกษาบ้านพิษจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้อันประกอบไปด้วยดร.พันศักดิ์วินรัตน์นี่หมอเลียบสุรพงษ์สืบวงลีนะคุณพงษ์เทพกาญจนานะแล้วก็อีก2ท่านนะฮะทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่ปรึกษานายกที่จะมาช่วยเสริมคอนกรีตให้นายกแข็งแรงหรือว่ามันเป็นสิ่งตรงข้ามครับคือผมไม่รู้ที่ทำในตรงกับเจตนาหรือเปล่านะครับคือตำแหน่งทางการเมืองอันหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีตั้งก็เรียกว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีอันนี้เป็นตำแหน่งที่กำหนดไว้ในพระราชกิจจิกาว่าด้วยตำแหน่งของข้าราชการการเมืองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเพื่อแต่งตั้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ของรัฐอยู่ในอำนาจปปช.ด้วยนะครับแต่ที่ตั้งคราวนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายถามว่ามันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามพระราชกิจจิกากำหนดตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วเนี่ยมันจะมีอำนาจหน้าที่อะไรฉันดูนะครับมีหน้าที่ข้อเดียวศึกษาความเป็นไปได้ทางนโยบายซึ่งเรียกว่าไม่มีน้ำยาเลยนะครับตั้งชื่อที่ใหญ่โตแต่ว่าเมื่อไปดูอำนาจหน้าที่แล้วเนี่ยดูในคำสั่งแต่งตั้งนั่นเองนะครับไปดูสิครับให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ทางนโยบายโอ้โหหรือตามที่นายกจะขอคำปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามพระราชกิจจิกาว่าด้วยการจะตั้งตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ไปตั้งชื่อแต่คณะบุคคลนั่นแหละพอตั้งตัวเนี่ยคนนึกถึงอะไรคนนึกถึงชะตากรรมของพลเอกชาติชายที่รสช.ยึดอำนาจใช่ไหมครับเพราะคณะที่ปรึกษาบ้านพิษชื่ออยู่แล้วบ้านพิษสามศักดิ์ซึ่งคุณพันศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นคนสำคัญนะครับเป็นอัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งแหละแต่เขาก็ได้ถูกเพ่งเล็งว่าเกี่ยวข้องกับชาติมหาอำนาจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านกลไกราชการลับนี่นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาซึ่งในสมัยนั้นก็ถึงขนาดส่งทหารพลานไปเกาะไว้นะครับ
เขาถือพวกนี้เป็นอันตรายต่อชาตินะครับตอนนั้นเขามีส่งฐานพรานไปเกาะที่ผมทราบดีก่อนรสช.ยึดอำนาจนี่นะครับคุณพันศักดิ์นี่ก็แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยคุณทักษิณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกแล้วเนี่ยเอาเพื่อนพ่อมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเพราะไอ้ใบอนุญาตขี่ขับขี่รถนี่ก็พ่อก็ซื้อให้พ่อก็จัดให้นี่เอาที่ปรึกษามาเป็นที่ปรึกษาอีกแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ติดมานี่ต่อไปคุณพันศักดิ์แล้วก็จะมีใครมีอาจารย์พงเทพที่เป็นคนเก่าแก่ของพรรคนะครับเคยเป็นรองนายกตรีมาแล้วก็เหมาะสมแล้วก็มีอาจารย์ทงทองอาจารย์ทงทองมาจากไหนล่ะครับก็จำได้ไหมครับไอ้วันที่ใส่ชุดขาวไปเข้าเฝ้าเนี่ยนายกใส่กระดุม5 เม็ดก็บอกใครเป็นคนจัดหาให้เขาบอกว่าคนที่แนะนำคืออาจารย์ทงทองอาจารย์ทงทองนี่เขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นจบกฎหมายจากจุฬาอยู่ในเครือข่ายของอาจารย์บวรศักดิ์อยู่ในเครือข่ายของอาจารย์สุรเกียรติตรงนี้นะครับมันก็เห็นเชื่อมสายโยงและในสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยอาจารย์ทองทองเกี่ยวข้องอะไรก็คือผู้ที่ไปดูที่ในวัดพระแก้วว่าคุณทักษิณจะนั่งตรงไหนในการทำบุญประเทศจำได้ไหมครับซึ่งเป็นข่าวฮือฮาว่าไปนั่งไปดูที่เพื่อจะนั่งทับรอยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เลยเป็นข่าวอื้อเฉาเสียหายว่ากับเยินตั้งแต่ครั้งโน้นแล้วเนี่ยก็เลยมาตรงนี้ด้วยเพราะไอ้ภาพนี้มันก็ตามมาด้วยถูกไหมครับหลายคนอาจจะจําไม่ได้แต่บางคนที่จําได้เค้าก็นึกอย่างผมเนี่ยพอตั้งภาพผมนึกถึงภาพเราเนี่ยนึกถึงภาพสมัยพลเอกชาติชายตั้งคณะ3ศักดิ์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนึกถึงภาพที่เค้าส่งฐานพรานไปกุมคณะที่ปรึกษาบ้านพิษโลกถึงขนาดเอาฐานพรานไปจะลงมือปฏิบัติการด้วยซ้ํานะครับเค้าบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขนาดไหนนะครับแล้วก็มาถึงอาจารย์ทงทองเราก็นึกถึงการทําบุญประเทศถูกมั้ยครับตอนนั้นก็โอเคก็ไม่มีอะไรโอ้โหนี่เท่ากับว่าพี่ไพศาลได้ตอบคำถามผมไปแล้วอ่ะว่าตกลงนี่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งหรือว่าเป็นการทำให้คุณแพทองธารอาจจะมีอะไรตามมาหรือเปล่านะฮะมันจะขนาดนั้นไม่รู้ขนาดนี้มีฐานะเป็นอะไรนะครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางการเมืองที่เรียกว่าตำแหน่งที่ปรึกษานายกหรือว่าเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายซึ่งไม่มีธรรมเนียมตำแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยไม่แน่ว่าจะได้รับเงินเดือนหรือเปล่าหรือไม่แน่ว่าจะถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่านะครับแต่อำนาจหน้าที่ไปดูนะครับไม่มีน้ำยาเลยตั้งผมยังไม่อยากเป็นเลยครับเป็นที่ปรึกษาโอกาสทางนโยบายนั่นดูสิแค่คิดนโยบายก็เนี่ยมันกว้างไกลแล้วใช่ไหมครับนี่ความเป็นไปได้ทางนโยบายเนี่ยแต่ว่าตั้งมานี่ต้องไม่ธรรมดาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในวงการก็ต้องรู้ว่ามันตั้งตรงที่ต้องการหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าจะตั้งเป็นที่ปรึกษานายกตรีไปเลย5ตำแหน่งก็มีได้5ตำแหน่งอยู่แล้วนี่อืมฮึครับนี่ก็ตั้ง5คนถูกไหมครับแต่เรียกว่ากรรมการที่ปรึกษาทางนโยบายซึ่งอันนี้มันไม่ได้ชื่อในพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งทางการเมืองนะครับมันมีอีกเรื่องนึงพี่ไพศาลได้โพสต์เฟซบุ๊กหรือเปล่าว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยเอาแล้วนะฮะสหายใหญ่ก็คือท่านภูมิธรรมเวชยชัยจะตั้งผู้บัญชาการทหารเรือนี่เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเหรอครับได้แล้วเหรอฮะว่าที่เรียบร้อยลงนามแต่งตั้งแล้วครับก็อันนี้เป็นมติของ5เสือของทหารเรือนะครับที่เขาจะเสนอคือปกติเนี่ยการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกหรือทหารเรือหรือทหารอากาศก็แล้วแต่เขาจะมี5เสือในการบริหารหน่วยเหล่าทัพนะครับแล้วเวลาการแต่งตั้งเนี่ยเขาจะถือมติของคณะกรรมการของ5เสือเนี่ยเป็นหลักในเพื่อเอาไปเสนอต่อสภากลาโหมนะครับซึ่งมติ5เสือของทัพเรือเนี่ยเขาก็เห็นว่าตั้งผู้เนี่ยเหมาะสมที่สุดเขาก็เสนอและสภากลาโหมก็เห็นด้วยก็เสนอมาแม้ไม่ตั้งใน5เสือก็ตามแต่เนื่องจากเป็นมติแล้วเนี่ยรัฐมนตรีก็ต้องคล้อยตามถูกไหมครับฮะรัฐมนตรีทำก็ต้องคล้อยตามมติอันนั้นไปฮะมันใครจะไปว่าแทรกแซงอะไรไม่ได้ฮะครับแต่ทีนี้ล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องโผสำหรับผบ.เหล่าทัพเนี่ยจะมีการเปลี่ยนอยู่2หน่วยก็คือกองทัพบกกับกองทัพเรือบอกจะมีการเปลี่ยนแล้วผมฟังแล้วผมตกใจฮะคิดว่ากองทัพเรือมีปัญหาที่เดียวเหรอมีกองทัพบกด้วยเหรอผมก็เลยไม่แน่ใจ
ว่าการบริหารงานของท่านก็ไม่แน่ว่าท่านต้องมีกระโหลกมาให้สัมภาษณ์ข้างนอกนี้ได้ยังไงนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในสภากลาโหมอย่าคิดว่ารัฐมนตรีคนเดียวจะตั้งได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าในการตั้งผบ.เหล่าทัพเนี่ยมันต้องตั้งโดยมติสภากลาโหมสภากลาโหมก็จะมีผู้บัญชาการเหล่าทัพมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับหรือผู้บัญชาการกองทัพไทยในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีเสนาธิการทหารด้วยนะครับทีนี้รัฐมนตรีก็ปีรัฐมนตรีช่วย2เสียงเราทัพก็มีเสียงมากกว่าเนี่ยเขาชนะอยู่แล้ว7เสียงใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทัพเขาเอายังไงก็ต้องโดยปกติก็เป็นไปอย่างนั้นแหละครับและคนเป็นรัฐมนตรีนะครับถ้าจะปกครองทหารให้ดีเนี่ยต้องปกครองด้วยใจครับต้องให้ความรักให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อใจให้การตามใจนะครับแล้วก็จะปกครองทหารได้ดีถ้าไปใช้อำนาจบาดใหญ่หรือไปทำอะไรที่ไม่ไว้ใจไม่วางใจไม่เชื่อใจแล้วนะครับมันก็จะเกิดปัญหาได้โดยเฉพาะเหล่าทัพเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ก็ดูแลกำลังพลนะครับเขาต้องรับผิดชอบในความเป็นตายของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขารับผิดชอบในเอกราชอธิปไตยพันธะห้าเสือเขาเป็นเอกภาพแล้วนี่นะครับก็ต้องถือเป็นมติของกองทัพละเมื่อมติเกินของกองทัพแล้วสภากลาโหมซึ่งมีองค์ประกอบอย่างนี้ก็มักจะเอาตามนั้นนะอันตรรัฐมนตรีไปเกะกะเข้านะครับถ้าคุณไปใช้แทรกแซงใช้อำนาจบาดใหญ่แล้วใช่ไหมครับหนึ่งเสียงน้อยกว่าไปเอาเสียงน้อยไปทับกันมากใช้อำนาจมากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วอย่าคิดว่าอำนาจที่มากกว่าเนี่ยมันจะมากแต่ตลอดไปนะครับอย่าลืมว่าเขาถือปืนนะครับครับเที่ยวรัฐมนตรีบุญธรรมเนี่ยเดี๋ยวก็ยังตั้งเดี๋ยวจะกู้ตั้งหลักได้ครับตอนนี้ก็อาจจะยังใหม่ๆอยู่ก็มีบางคนเป็นห่วงเรื่องอาจจะไปแคร็กเครกอะไรกันเพราะว่าเริ่มมีเตรียมทหารรุ่น10เพื่อนร่วมรุ่นของท่านทักษิณเนี่ยไปนั่งไปเป็นเลขานุการเป็นอะไรต่างๆนี่ดูแบบเมอก็ว่ากันไปนะฮะดูว่าจะสมูทกันแค่ไหนอย่างไรมันก็ไม่เกิดการดินทาได้เปล่าๆนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลนี่ผมไม่เอาเพื่อนทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาหรอกครับหรือถ้าจะเอาต้องเอาคนที่กองทัพก็ยอมรับนับถือจริงๆรุ่น10ก็มีนะที่เราทัพทุกคนนับถือเนี่ยก็คือเชื้อสายของพลเอกทวนทองสุวรรณทัตน์เนี่ยฐานเขานับถือเพราะแกเนี่ยเป็นถือว่าเป็นยอดขุนพลของกองทัพนะครับฐานเหล่าทัพเนี่ยเป็นลูกพี่พี่ขิวเก่าอ่ะที่พี่ขิวไปเมืองจีนได้ก็เพราะคนนี้แหละเป็นคนที่เป็นผู้รับผิดชอบในด้านความมั่นคงในยุคนั้นนะครับในรัฐบาลพลเอกเกียงศักดิ์เนี่ยเรื่องความมั่นคงทั้งหมดอยู่ที่พลเอกทวนทองและพลเอกทวนทองเนี่ยก็เป็นที่เกรงใจของบรรดาประเทศอาเซียนนะครับแล้วลูกหลานแกเนี่ยก็มีฝีมือนะครับที่มีตัวมีตนอยู่ก็พรรคเพื่อไทยก็เคยมาเอามาตั้งเป็นรัฐมนตรีนี่ครับคุณสุกัมพลคนหนึ่งแหละพลอากาศเอกสุกัมพลจำได้ไหมครับเคยตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ราบรื่นเรียบร้อยดีอีกคนหนึ่งก็พลเอกพึ่งสุวรรณทัตก็ราบรื่นเรียบร้อยดีเนี่ยถ้าจะตั้งเป็นที่ปรึกษาถ้าจะเอารุ่นสิบรุ่นเพื่อนกันนะครับก็สองคนนี้ทำไมไม่เอาอ่ะแม่แต่ผมก็ไม่ว่าตั้งผิดตั้งถูกนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ก็เป็นยังไงและความไว้เนื้อเชื่อใจมันเป็นยังไงแต่การตั้งไปประกอบคุณภูมิธรรมเนี่ยอย่างน้อยต้องไม่ทำให้คุณภูมิธรรมเขาไม่สบายใจหรือหนักใจหรือว่าวางตัวลำบากนะครับซึ่งหลักการปกครองทหารเนี่ยมันไม่เหมือนปกครองข้าราชการพลเรือนนะครับอย่างปกครองตำรวจต้องอย่างหนึ่งต้องใช้อำนาจต้องดำรงความเด็ดขาดต้องดำรงความสัตย์สุจริตความเฉียบแหลมเฉียบคมแต่ทหารไม่ใช่มันต้องใจ